นักปิ่นโตเขามีแฟนเพจมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีคนกดไลค์เลยอย่าลืมเข้าไปกดกันได้นะครับแค่เปิด Facebook แล้วพิมพ์นัดปิ่นโต Channel wow. พิมพ์เข้าไปเลยนัดปิ่นโต Channel wow. เท่านี้เพื่อนๆจะได้รู้วันเวลาอัปเดตคลิปก่อนใครสามารถพูดคุยและสอบถามเรื่องต่างๆของผมได้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ตอบก็ตาม ขอบคุณครับ นัดปิ่นโต Channel สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนัดปิ่นโตในเกม Five Nights at Freddy ภาค3คืนที่4นะครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงหรอกเพราะว่าเราอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะโหดร้ายขนาดไหนกว่าจะผ่านคืนที่3นี่เล่นไป20กว่ารอบสำหรับคืนที่4นะครับเราได้ทักษะการกดมาแล้วน้องๆยังคงบอกว่าพี่นัทกดไม่ถูกครับจมูกไหนอ่ะพยายามจะกดที่จมูกนี่ไงกดได้จริงด้วยตลกจังเดี๋ยวก่อนจะกดอะไรก็ขอทำงานก่อนนะครับventilation error มาแล้วมากล้อง5แล้วครับไหนวะเราต้องไปที่กล้อง8ก่อนรอมันกลับไปห้อง8ครับไฟแดงนี่มันจะเป็นตัวเรียกเจ้าสปริงแท็บมานะครับตกลงมันชื่อสปริงแท็บใช่มั้ยพี่เรียกกระต่ายครับง่ายดีกลับมาห้อง8ก่อน audio error อีกกูอะไรพังไม่พังไม่ว่าแต่ถ้าเสียงพังนี่ถึงกับตายนะครับคือเราจะต้องซ่อมเสียงให้เร็วที่สุดหาตัวมันให้เจอก่อนครับมันอยู่ไหนไม่รู้มาห้อง5นะครับยืนอยู่นั่นแล้วเราจะต้องพามันกลับไปห้องเบอร์8ให้ได้ใช่โอเคไปเบอร์8นะครับระหว่างนั้นก็ซ่อมกล้องไปตอนนี้ตีหนึ่งครับเราได้ทักษะนี้กลับมาแล้วห้อง8คือห้องที่ปลอดภัยที่สุดยังอยู่ห้อง8ครับยังไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากเราจะปิดทางเบอร์12ไว้ก่อนยังอยู่ห้อง8ครับแต่ถ้ามันไปห้องเบอร์7ไอ้เหี้ยไปไหนละอยู่เบอร์7จริงๆครับ Hello เราเรียกมันกลับมาเบอร์ไอ้เหี้ย8โอ้ยมันเล่นเราแบบใหม่ครับมันเล่นแรงมากครับมันพุ่งมาใส่เลยครับโอ้ยซ่อมจ้ะไปไหนแล้วเนี่ยหาตัวครับอยู่เบอร์5เรียกไปเบอร์8ครับเฮ้ยเฮ้ยเบอร์2ไปครับเรียกไปเบอร์2นะครับรีบซ่อมแคมเมราก่อนกล้องพังเมื่อกี้นี้อย่าให้มันกลับมาที่นี่เร็วในท่อ Hello เรียกมันกลับไปเบอร์2ครับออดิโอเสียอีกแล้วเป็นการต่อสู้ที่ตื่นเต้นมากกลับมาอีกครั้งนะครับคืนที่4มันไม่แปลกหรอกครับที่ครั้งแรกจะไม่ผ่านอ่ะใช่ไหมหาตัวมันก่อนแม่งเดี๋ยวก่อนดูมันจะมาเบอร์8เองนะครับโอเคระหว่างนี้ผมจะขอดักเบอร์ดักช่องแอร์เบอร์13ไว้ก่อนครับเรียกมันกลับมาที่เบอร์8ไม่ว่ามันจะไปไหนก็ตามยังอยู่ที่เบอร์8ครับไปแล้วเรียกกลับมาไม่ว่าจะไปไหนก็เรียกมันกลับมาครับซ่อมเสียงทีนึงยังทานนัดยังอยู่เบอร์8นะครับยังอยู่เบอร์8ครับไปแล้วครับเรียกมันกลับมาครับวิดีโอเออร์เรอร์ซ่อมวิดีโอเร็วตีหนึ่งครับตอนนี้สำหรับคืนที่4นะครับไปแล้วเรียกมันกลับมาคือถ้ามันหายไปเนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องขยับไปห้องเดียวครับยังมีสิทธิ์ที่จะเรียกกลับมาทันไปแล้วครับหลังๆรู้สึกมันจะไปเร็วมากเลยนะ
เริ่มไม่ค่อยอยู่กับที่แล้วครับอุ้ยช่องแอร์ด้วยเหรออย่าพึ่งได้ไหมอ่ะยังอยู่เบอร์8ครับไปแล้ว Hello. อุ้ยเชี่ยกดผิดชิปหายเห็นคนบอกว่าถ้ากดซ้ำตอนที่มันอยู่ห้องเดิมนี่จะมีผลไหมครับผมไม่แน่ใจนะมีผลกับชีวิตเราไหมยังอยู่เบอร์8ครับไปแล้วอุ้ยเชี่ยกดผิดแล้วยังอยู่เบอร์8ครับเฮ้ยมันไม่ไปไหนเลยว่ะรอบนี้ยังอยู่เบอร์8ตัวหลอกป่ะวะไปแล้วครับเรียกมันกลับมาครับแล้วซ่อมเสียงครับสเต็ปนี้น่าจะโอเคอยู่นะครับถ้าไม่มีตัวอื่นมากวนอ่ะอยู่เบอร์8ครับไปแล้วครับ Hello? เรียกกลับครับกลับมาแล้วตี2ไปแล้วครับไปแล้วครับ Hi. เรียกมันกลับมาก่อนครับกล้องเสียอีกห่วยตี3เร็วตี3แล้วครับเฮ้ยพี่เท็ดดี้กลับมาเบอร์8ครับไอ้เหี้ยกดซ้ำผิดอันโอ้ยโอ้ยเสียทุกอย่างเลยอ่ะมึงจงใจแกล้งกูป่ะเนี่ยพุ่งมาแน่ครับพุ่งมาแน่ครับซ่อมหมดแล้วไปไหนแล้วโอ้ยอยู่เบอร์5เรียกมาเบอร์8ครับไม่กลับไปไหนแล้วใครเห็นบ้างกลับมาเบอร์5นะครับอยู่ตรงไหนของเบอร์5วะอ๋ออยู่นี่อยู่ข้างขวามือเรียกไปเบอร์8ด่วนไม่กลับเว้ยเฮ้ยเชี่ยมันไม่ยอมไปเบอร์8แล้ววะปิดช่องแอร์ก่อนดีมั้ยกล้องดับอีกเท็ดดี้โอ้ยเสียงในช่องแอร์มาแล้วครับเสียงในช่องแอร์มาแล้วครับอย่าเพิ่งมาถึงห้องนะครับตี4แล้วไปไหนแล้ววะอุ้ยเชี่ยโอ้ยโดนกันไว้อยู่โชคดีนะกูกันมึงไว้อะต้องเรียกมันกลับไปเบอร์5ครับ Hello เรากันช่องแอร์มันไว้ได้พอดีครับโชคดีมากมันคานไปไหนแล้วครับมันคานลงมาแล้วครับเร็วๆมันน่าจะกลับไปห้องเบอร์5นะครับ Hello เหนื่อยช่องแอร์พังไปไหนแล้ววะเนี่ยตี5ครับจะ6โมงแล้วซ่อมแล้วไง Hi เรียกมาเบอร์2มาไหมมองไม่เห็นไปไหนวะ Hello เรียกไปเบอร์5ครับน่าจะไปนะครับไปครับซ่อม6โมงดิน่าจะผ่านแล้วนะHello เรียกกลับไปเบอร์5ครับไอ้เหี้ยไม่6โมงผ่านเถอะเร็วรอดีใจอยู่ไปไหนแล้วครับ Hello ไม่มาเบอร์5แล้วว่ะไปไหนแล้วว่ะโอเคทะลุไปสู่คืนที่5อย่างสวยงามครับแหมประสบการณ์มันมาแล้วไงรอบนี้เป็นฟ็อกซี่ครับฟ็อกซี่ให้เดินตามทางนั้นแต่ผมยังไม่ไปนะครับผมจะลองเดินสำรวจที่อื่นนี่มันบอก follow me ตรงนั้นมีกระต่ายสีดำอยู่นี่ข้างขวาใช่ป่ะมีตัวสีดำฟันขาวๆอยู่ครับข้างขวา
follow me ตามไปมันก็คงจะพาเราไปเชือดด้วยนะครับฟ็อกซี่โดนด้วยเหรอเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับทั้ง4ตัวถูกพามาเชือดกันหมดเลยครับในคืนที่ฝนตกนี่ฮะซากตุ๊กตาทุกตัวผมจะลองไปทางขวาดูไม่ได้ครับคือยังไงก็ต้องโดนครับเข้าสู่คืนที่5ผมก็ยังคงไม่รับโทรศัพท์เหมือนเดิมอยู่ห้องเบอร์9ครับเรียกมาห้องเบอร์8ครับ ไปแล้วครับเงียบไปก่อนจะใช้สมาธิคือฟังก็ฟังไม่ได้ยินนะครับคือแปลไม่ค่อยออกเพราะว่าเสียงมันจะกบแล้วสมาธิเราไม่ค่อยมีด้วยไปแล้วครับ Hi. ไปไหนแล้วครับกลับมาเบอร์8ครับเรียกมาแล้วพยายามคุมระยะให้ได้นะครับไม่ให้มันไปไกลกว่านี้ปิดช่อง13ไว้เหมือนเดิมครับทำตามสเต็ปเดิมก่อน Hi. เรียกมันกลับมาเชี่ยกล้องก็เสียทุกอย่างครับรีบูทให้หมดเลยครับโอ้ย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 ตัวอะไรมาอีกแล้วครับซ่อมช้ามากเฟรดดี้ไปไหนแล้วมองไม่เห็นเลยอยู่ไหนวะอยู่ห้องเบอร์7ครับเรียกไปเบอร์8อุ้ยอยู่เบอร์8อยู่แล้วนี่ไปไหนแล้วครับไปไหนแล้วกดให้มันกลับมาเบอร์8กันครับมาครับเฮ้ยเฮ้ยนี่รีบูทครับรีบูททุกอย่างเลยครับชิก้าเล่นแรงมากครับหาตัวครับไปไหนแล้วหลุดจากเบอร์8ไปแล้วครับอยู่ไหนวะอุ้ยตุ๊กตาอะไรอ่ะอุ้ยออกไปเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันมากวนเราครับผมหาตัวเจ้าสปริงแท็บไม่เจอด้วยฮะมีตุ๊กตามาด้วยอ่ะหาตัวมันก่อนไม่มีเสียงในท่อนะครับแปลว่ามันอยู่ข้างล่างเอ้ยเจอแล้ว Hi. วิดีโอเสือกเสียอีกรีบูทออลครับโอ้โหตี2หนักมากร้องไห้หนักมากตี3นะครับจะผ่านคืนที่5ได้เฮ้ย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 ไปกดที่จมูกกดที่จมูกเมื่อกี้เห็นมันวิ่งไปทางนั้นนะครับ Hello กลับไปห้องเบอร์นู้นสิตายแน่เลยวันนี้เฮ้ยเชี่ยเว้ยเอาละครับวันนี้ก็อย่างน้อยก็ทะลุมาถึงคืนที่5แล้วนะครับผมขอพักไว้ตรงนี้ก่อนยังไงติดตามกันในคลิปต่อไปของ Five Nights at Freddy's ครับพยายามจะเล่นให้จบให้ได้ครับในภาคนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไอ้เหี้ยเป็ดเอาอีกแล้วอ่ะรีบูทหมดเลยครับโอ้ยเหี้ย